กับ New Presenter New Generation ครับจากน้ำดื่มสิงครับวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะฮะโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับปรบมือดังให้กับท่านผู้บริหารของเราหน่อยครับขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านครับบนเวทีครับส่วนน้องบิลกิ้นยังคงอยู่กับเราบนเวทีเอาปีไซส์โซเชียลในบิลกิ้นนะคุณเขินอะไรผมไม่ได้ทำงานนานครับคุณเนี่ยนะไม่ทำงานนานใช่ผมไม่ทำงานผมเพิ่งกลับมาแล้วคุณไปเที่ยวอังกฤษมาไงใช่แล้วก็มาถึงก็เจอแบบพาร์คพารากอนเลยเออแต่ก็เอาไม่ได้ดิเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไงวันนี้จัดให้เลยใช่แต่ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวสิงห์เขาอบอุ่นนะครับไอ้น้ำดื่มที่ใช่น้ำดื่มสิงห์ครับไออยากทักทายพี่ๆสื่อมวลชนสักหน่อยไหมบิลกิ้นครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีนะครับบิลกิ้นนะครับผมจะเขินอะไรเมื่อกี้ตอนคุณเดินเนี่ยนะความรู้สึกผมเหมือนคุณเดินหาเสียงเหมือนกันนะจะโอ้มันเจอผู้ใหญ่เยอะหวัดดีไปเรื่อยๆครับแล้วก็อ้าวสวัสดีครับน้ำดื่มสิงครับมาถูกช่วงด้วยนะมาถูกช่วงเวลาถามเลยดีกว่าความรู้สึกของบิลกิ้นในฐานะที่เราเป็นนิวพรีเซนเตอร์รู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของน้ำดื่มสิงครับน้ำดื่มที่มียอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆน้ำดื่มสิงเนี่ยก็เป็นน้ำดื่มที่ผมว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าเราเติบโตมาเราไปที่ไหนเราก็จะเห็นน้ำดื่มสิงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยพอวันนี้เขาอยากจะเข้าใกล้กับคนเจเนอเรชันใหม่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เข้ามาเป็นครอบครัวสิงมาช่วยนำเสนอสินค้าคุณภาพน้ำดื่มดีๆครับผมครับผมนะด้วยกรรมวิธีในการผลิตนะครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมมากๆเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามเพราะบิลกิ้นจะมาบอกเล่าเองใช่นะครับถ้าพูดถึงน้ำดื่มสิงคุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกสิงครับสิตัวสิงครับเราเล่นพิกินของจริงนึกถึงน้ำดื่มสิงก็ต้องนึกถึงนี่นะครับอันดับหนึ่งครับน้ำดื่มอันดับหนึ่งโอ้โหใช่ถูกต้องใช่ไหมอันดับหนึ่งนะฮะและที่สำคัญมีแร่ธาตุด้วยและก็เป็นน้ำที่สะอาดด้วยถูกต้องครับนะฮะนิยามคำว่าน้ำดื่มที่ใช่ของบิลกิ้นเป็นยังไงครับน้ำดื่มที่ใช่ของผมนะครับต้องเป็นน้ำดื่มที่มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแล้วก็ผ่านกรรมวิธีนะครับผมด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ครับว้าวีพัสเศษช่วยคุณได้จะเย็นคนละงานจะเย็นแต่มันเรื่องจริงเพราะว่าเรียกได้ว่ากรรมวิธีในการผลิตนะฮะเรายังอยู่ในพื้นที่ปิดด้วยเพื่อความสะอาดและสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บิลกิ้นได้บอกไปนะสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ทำให้น้ำของเราเนี่ยสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ยังคงแร่ธาตุให้กับทุกคนที่ดื่มในทุกๆขวดอีกด้วยนะครับชีวิตประจำวันของบิลกิ้นคุณดื่มน้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบแล้ววันหนึ่งคุณดื่มประมาณกี่ลิตรจริงๆผมเป็นคนดื่มน้ำเยอะมากครับวันหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเรื่องเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราร้องเพลงด้วยไงใช่ก็ดื่มน้ำผมว่าประมาณวันหนึ่ง 400,000 กว่าลิตรครับฮะล้อเล่นบิลกิ้นล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นรู้ว่าล้อเล่นใครจะไปเชื่อกิน 400,000 ลิตรไม่ค่อยได้วัดนะว่ากี่ลิตรแต่ก็เยอะถ้าเป็นน้ำสิงขวดใหญ่นี่ก็จะประมาณวันนึงต้องมี 3-4 ขวด 3-4 ขวด 3-4 ขวดเพราะว่าเราใช้เสียงด้วยใช่ครับและจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบีไซด์ทุกคนก็ใช้เสียงนะฮะเพราะว่าเวลาคุณไปที่ไหนเขาก็ต้องใช้เสียงถูกต้องครับไม่งั้นเดี๋ยวบิลกิ้นเอาไม่คิดไม่ใช้เลยไม่กี้หน่อยเหรอต้อนรับบิลกิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยพวกคุณก็ใช้เสียงเยอะเพราะนั้นต้องดื่มน้ำเยอะครับผมเราต้องดื่มน้ำอะไรดื่มน้ำสิงครับผมเพราะว่ามีแร่ธาตุผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่ครับเราจะกรอกหูไปเรื่อยๆวันนี้เราไม่ได้กรอกหูมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องจริงแต่บางทีหลายๆคนอาจจะข้ามจุดนี้ไปไม่ได้โฟกัสนะฮะเวลาที่คุณไม่รู้คุณก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงควรจะต้องดื่มน้ำดื่มสิงแต่เดี๋ยวบิลกิ้นจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นวันนี้ในฐานะที่คุณเป็นนิวพรีเซนเตอร์คุณมีวิธีการแนะนำแฟนๆของคุณบีไซด์ทุกคนยังไงให้เลือกดื่มน้ำดื่มสิงมีวิธีการแนะนำยังไงก็บอกนะบอกนะยังไงอร่อยดีเอาซะหน่อยดิเอาซะหน่อยดื่มวิธีการเหรอเออให้แนะนำอ่ะให้เขามาดื่มอ่ะ
ก็จริงๆผมว่าน้ำดื่มมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะของร่างกายของร่างกายแล้วก็น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมว่าเราควรจะเลือกน้ำที่ดีที่มีคุณภาพเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของเรามันอยู่ได้นานๆจริงแข็งแรงครับเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายเราขาดน้ำเราตายนะครับถูกต้องครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตของเราขาดน้ำแล้วตายน้ำที่จะเข้าสู่ร่างกายก็ควรจะต้องเป็นน้ำที่ใช่พี่ขาดน้ำแล้วตายใช่ไหมครับตายผมขาดน้ำสิงนี่ผมก็ตายเหมือนกันครับตายแล้ววันนี้ตายแล้วนี่เพิ่งปีแรกแกจะขอสัญญาปี2ต่อเลยเหรอเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศสบายๆวันนี้ไม่อยากให้มันแบบจริงจังมากใช่เราก็ยิงไปเรื่อยๆแกก็จะมาปี2ต่อเอาฉันไปด้วยเฮ้ยบ้าน่ะนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าน้ำดื่มสิงห์จัดให้ B-Side แบบจัดเต็มจริงๆเรามากันที่ลานพระพลกรแห่งนี้นะฮะกิจกรรมเราเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่งานเปิดตัวแหละเรามีคำถามนะครับจากบีไซด์ที่ถามบิลกิ้นกันขึ้นมาเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาโพสต์อิทขึ้นมาเลยได้ครับเราจะให้น้องเลือกตอบคำถามของแฟนๆครับมาเลยครับโพสต์อิทอยู่ไหนเอ่ยนี่มาเต็มมากโอ้โหแต่เราจะให้บิลกิ้นเลือกทั้งหมด4คำถามขอกระดาษทิชชู่ให้น้องหน่อยนะฮะนี่มีซ่อนอยู่ข้างหลังครับนี่เห็นไหมอ๋อโอ้โหนี่เขาซ่อนกระดาษทิชชู่มาด้วยสุดยอดทีมงานระดับมืออาชีพนะฮะมีซ่อนมาไม่ให้เห็นฉันจะพูดทำไมเนี่ยเลยเห็นกันหมดเลยแต่คือถ้าซ่อนมาขนาดนี้แล้วพี่ซับต่อหน้าพี่ก็ไม่ต้องซ่อนก็ได้เดินมาขนาดนี้แล้วเออ อ้าวเอาสักกี่คำถามดีครับพี่คิวเอาสัก4คำถาม4คำถามนะคุณเลือกเลยโอเคเอาทีละอันนะเอานี้ก่อนเลยคุณเดี๋ยวก่อนคุณเลือกคำถามจากอะไรคุณอ่านคุณอ่านหรือคุณชอบสีไม่เธอรู้เหรอว่านั่นคำถามเธออะไรนะที่เธอกีดนั้นเธอรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นคำถามของเธอหรอรู้เลยเหรอเฮ้ยบ้าน่ะเธอชื่ออะไรชื่ออะไรนะให้เขาอ่านก่อนไหมล่ะ อ่านก่อนครับพี่กินครับพี่กินอ่านก่อนครับคำถามนี้นะครับถามว่าเอาน้ำสิงมาฝากอีอีพี่ว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าครับมันไม่ใช่คำถามบิวกินเขาบอกว่าเป็นคำถามไงอ๋อเหรอเนี่ยแล้วนี่เขาว่าลูกใครมาอ๋อเขาเอาน้ำดื่มสิงมาฝากคุณใช่แล้วคุณเป็นพรีเซนเตอร์เขาเอามาฝากคุณแต่ไม่รู้น้ำสิงจริงเปล่าเขาเอ็น SING HA หายไปไหนไม่รู้อ๋อไม่ใช่มิติขวดมันโค้งคุณต้องต้องจินตนาการเวลาเรามองแบบ 2D ด้านหน้ามันจะไม่เห็นด้านข้างแม่งคุณต้องยกงี้คุณจะเห็นเออคุณมองงี้ไอ้นี่เห็นไหม HA เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอเคกินเลยกินเลยไปคำถามที่สองนะเออถูกต้องไปคำถามของเธออีกแล้วเหรอเขายังไม่เลือกเลยนะเธอใจเย็นๆโอ้ยนี่เอาสล่างเลยนะกินนะเราต้องทั่วถึงครับเอาทั่วถึงจะหาว่าเราแบบเฮ้ยหยิบโมโซไม่ได้เราต้องแบบคุณเป็นคนรักใครรักทุกคนแบบนี้ใช่เราต้องให้ทุกคนเท่าเทียมกันคำถามนี้ถามว่าบิลกินดื่มน้ำสิงเทสดีมากคนดื่มน้ำสิงรสนิยมดีครับผมฮะอันนี้พี่ขอบคุณมากครับอันนี้พี่ก็พูดได้คำเดียวว่ามันคือประโยคบอกเล่าอ้าวไม่ใช่หรอแต่ว่าถูกคนดื่มน้ำดื่มสิงเป็นคนที่มีเทสแล้วคุณเลือกแบบเทสที่ดีให้กับร่างกายตัวเองมันถูกต้องแล้วนั่นเขาบอกคุณไงเพราะคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ไงจริงครับแต่ผมดื่มอยู่แล้วนะผมดื่มอยู่แล้วคุณดื่มตั้งแต่เด็กเลยผมดื่มตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าคำแรกที่คุณพูดได้คุณพูดคำว่าสิงชงมาเร็วซะด้วยเกือบไม่ทันทำไมเราไม่เรียกคุณพ่อคุณแม่เราพูดคำแรกเราพูดคำว่าสิงพี่ว่าปี2มาแล้วสัญญาเฮ้ยจะเย็นดิโอ้โหน่าจะมาเอาพี่ไปด้วยคำถามต่อไปบิวกินครับคุณเลือกคำถามหน่อยได้ไหมคุณเอาจะประโยคบอกเล่าหมดเลยนี่เออคำถามนี้ถามว่าพี่กินเก่งมากตัวพ่อสุดเยี่ยมเยี่ยมนะเนี่ยสระเอยอยักษ์คือผมชอบจริงมันเป็นคำมันเป็นช่องสองคำว่าเยี่ยมอ่ะคุณดูดิเป็นแบบ past tense เยี่ยมบิลกินวันนี้บิลกินเยี่ยมไปเลยเยี่ยมมากๆครับใครเขียนเนี่ยไม่ลงชื่อด้วยของใครครับพี่กินเฮ้ยอย่าถามแต่เป็นของผู้บริหารทำไงอ่ะอุ้ยแกคิดว่าท่านผู้บริหารจะเขียนคำว่าเยี่ยมอุ้ยขอโทษผมขอโทษกิน
ไม่ใช่มันตั้งใจไงสนุกสนุกไงไม่ก็เพราะว่าท่านผู้บริหารเข้าถึงทุกเจเนเรชั่นถูกต้องครับถูกต้องครับเออโถมันสับวัยรุ่นอยู่แล้วยิ้มไปเลยสุดท้ายนะยังไม่มีคำถามสักอันเลยนะอ่ะอันนี้แล้วกันรักพี่กินนะขอบคุณนะครับฉันชอบแกฉันชอบความน่ารักของแกไม่มีคำถามสักอันเลยอ้าวก็มันจะเป็นเน็ตอยู่ในนี้ก็ไม่มีคำถามสิก็จริงอ่ะก็ถือว่ากติกามันมีก็ต้องทำตามกฎเขาเลือกครบ4โพสต์อิดแล้วอ่ะก็ถือว่าถูกต้องทำให้อันแถมให้อันเหรอทำให้อันแถมให้อันโอเคอะไรนะล่างๆเสียงบูข้างหน้าข้างบนก็จะรู้เรื่องไหมเนี่ยข้างล่างเอาเลยเอาซ้ายขวาหน่อยขวาอะไรนะข้างหลังไม่มีซ้ายข้างบนซ้ายข้างบนบอกขึ้นอีกผมพยายามหาคำถามอยู่เดี๋ยวจะเป็นประโยคบอกเล่าเอออ่ะอันนี้ให้พี่คิวอ่านคำถามหน่อยหนีไข้เล่อบอกกินภาษาจีนผมอ่านไม่ออกผมต้องให้พี่ช่วยไงแล้วแกคิดว่าฉันอ่านออกซิ่งนี่คนจีนใครอ่านภาษาจีนออกบ้างครับข้างบนข้างบนไม่มันมีแต่ประโยคคำตอบนะไม่มีค่อยมีคำถามเลยฮะข้างล่างเหรออันเนี้ยคำถามอันไหนอันเดี๋ยวพี่ไม่ได้เลือกนะบิลกินหน้าตาดีเพราะว่าดื่มน้ำดื่มสิงทุกวันใช่ไหมคะเฮ้ยฉันเลือกแกไม่ได้เลือกฉันแค่ถามแกเฉยใช่ครับใช่ดื่มทุกวันดื่มทุกวันเลยหรอดื่มทุกวันใช่เลยหน้าตาดีถูกต้องแล้วเราจะแนะนำใครให้ดื่มไหมทุกคนดีกว่าทุกคนควรดื่มน้ำที่ดีครับผมใช่ทุกคนคนที่เรารักคนในครอบครัวเราควรจะต้องดื่มน้ำดื่มสิงใช่ครบแล้วเนาะครบแล้วโอเคขอบคุณนะครับโพสอีกครับขอบคุณนะครับโอเคอ่ะเป็นไงครับบิลกินหลังจากคุณไปเที่ยวอังกฤษมา2สัปดาห์กลับมาปุ๊บงานใหญ่เปิดตัวพรีเซนเตอร์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็สนุกมากต้องขอบคุณทางน้ำดื่มสิงนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาเจอกันแบบนี้นะครับสนุกมากมีความสุขมากครับในฐานะที่คุณเป็นนิวเจเนเรชั่นแล้วก็เป็นนิวพรีเซนเตอร์ด้วยอยากให้ฝากน้ำดื่มสิงในฐานะพรีเซนเตอร์ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงบีไซด์ทุกคนครับครับผมก็อย่างที่บอกมาตลอดนะหมายความว่าน้ำเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายนะแล้วก็น้ำดื่มที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายนะครับผมเลือกดื่มน้ำดื่มสิงนะครับผมตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างก็เพิ่งปล่อย EP อัลบั้มไปครับผม EP ชื่อ Love Apprentice ซื้อยังครับซื้อแล้วยังพรีออเดอร์ได้อยู่นะแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีแล้วเป็นแบบลิมิเต็ดเท่านี้มีจำนวนจำกัดว่างั้นเถอะไม่เป็นพรีออเดอร์ครับสั่งมาได้โอเคโอเคก็หมายถึงว่าเป็นพีเรียดนี้ไงพอพีเรียดนี้มันก็จะหาไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นรีบๆสั่งกันแล้วกันใช่นะเดี๋ยวจะหมดแล้วแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วนะไม่ทำแล้วครับครับนะฮะแล้วก็สรุปทำใหม่เราเล่นคุณจะทำอย่างนั้นสิไม่มีแล้วก็จบแล้วก็จบแล้วไงแล้วที่แน่ๆก็คือกิจกรรมหลังจากนี้กับน้ำดื่มสิงโอ้โหมากมายครับมากมายจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่คุยกับทางน้ำดื่มสิงแรกน้ำดื่มสิงก็แบบให้โอกาสแบบผมได้แบบ explore อะไรมากๆแบบคิดอยากทำอะไรก็ให้มาขายได้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสนุกมากเดียแพนตลอดทั้งปีก็คิดว่าน่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างให้ทุกคนได้enjoy ไปด้วยกันครับผมเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วมีแนวคิดที่ใช่ เป็นแนวเดียวกันกับภายใต้แบรนด์บ้านนะเฮ้ยเราเดียวเด้อนะฮะวันนั้นฝากด้วยนะครับแต่ที่แน่วันนี้เรามีทั้งเปิดตัวพรีเซนเตอร์เล่นเกมก็แล้วแจกของก็แล้วนะฮะขาดอีกอย่างหนึ่งคือก็ถือว่าถูกงั้นเดี๋ยวให้น้องบิลกินได้ลงไปเตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาบีไซส์ส่งเสียงให้บิลกินหน่อยเร็วสนุกไหมฮะบีไซด์ด้านหลังโอเคอยู่ไหมโอเคอยู่เปล่าปกี้น้องเดินไปหาเสียงแถวนั้นแล้วนะโอเคนะฮะอย่าลืมน้องถ้าเกิดใครร้อนอย่าลืมนะครับดื่มน้ำดื่มสิงได้ช่วยได้นะครับ
แล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับบีไซด์ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะฮะแขกผู้มีเกียรติที่กำลังได้ยินอยู่นะครับและพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะวันนี้เราเปิดตัวนะครับพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดครับเข้าสู่ครอบครัวของน้ำดื่มสิงห์นะครับน้องใหม่ของเรา New Presenter New Generation ครับเพื่อจะบอกนะครับว่าเราพัฒนาในทุกๆ generation เพื่อน้ำดื่มที่สะอาดเป็นน้ำดื่มที่ใช่สำหรับคุณนะครับและแน่นอนครับด้วยกรรมวิธีในการผลิตนะฮะแบบปิดครับเพื่อความสะอาดและก็ปลอดภัยที่สุดและยังมีเทคโนโลยีนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์นะฮะเพื่อให้น้ำเนี่ยคงมีคุณค่าแร่ธาตุที่ร่างกายมนุษย์ของเราจำเป็นนะฮะร่างกายมนุษย์เราครับน้ำเป็นส่วนสำคัญที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกน้ำสักอย่างหนึ่งเข้าสู่ร่างกายมันต้องเป็นน้ำที่ใช่น้ำดื่มสิงห์นะครับฝากไว้ด้วยละกันในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามทุกๆกิจกรรมหลังจากนี้ครับกับพรีเซนเตอร์ของเราน้ำดื่มสิงห์จะมีกิจกรรมอีกเพียบเลยผมฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะฮะสิงห์รีวอร์ดเมื่อกี้ท่านผู้บริหารพี่แนทพูดไปแล้วนะครับมันมีคุณค่าคุณควรต้องเก็บสิงห์รีวอร์ดเอาไว้เยอะๆสะสมเอาไว้เพราะนอกจากคุณจะมีเยอะแล้วได้แลกของรางวัลปังๆประจำเดือนในทุกๆเดือนแล้วคุณยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับพรีเซนเตอร์ของเราพิกกินบิวกินอีกด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเปิดฝามาปั๊บสแกนเลยเก็บนะเก็บสิงห์รีวอร์ดเอาไว้นะสำคัญมากๆเหมือนที่โซนหน้าตรงนี้สิงห์รีวอร์ดโซนพวกคุณทำดีมากเก็บต่อไปเพื่อกิจกรรมครั้งต่อไปและสิทธิพิเศษด้านหลังผมก็คาดหวังว่าคุณจะสะสมสิงห์รีวอร์ดนะครับเพราะนี่คือนอกจากคุณจะได้คุณค่าจากน้ำที่มันสะอาดปลอดภัยและมีแร่ธาตุแล้วคุณยังได้แต้มมาพบเจอกับคนที่คุณรักนั่นคือบิลกินอีกด้วยเพราะนั้นไม่ควรพลาดจริงๆฝากไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งฮะเราจะได้ฟังพี่กินร้องเพลงแล้วต้องกินให้เขาเขินเลยนะเขาไม่ได้ทำงานมา2อาทิตย์ผมว่าวันนี้เขาจะเขินแน่นอนเอาให้แบบเขินๆเลยนะกีดดังๆเอาให้ลานพระพารากอนของเราสั่นเลยนะฮะวันนี้โอ้โหแฟนๆพี่กินมาเยอะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศเราจะอากาศร้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ร้อนใช่ก็จริงไม่เถียงเปียกหมดทั้งตัวแล้วตอนนี้แต่ก็ยังดีเพราะมันยังมีลมนะครับแล้วเราก็ไม่ควรขาดน้ำนะฮะเติมน้ำเข้าสู่ร่างกายนะครับจะได้ไม่เสี่ยงต่อสภาวะฮิสโตกนะครับอุ๊ยรายการผมก็มาด้วยเก็บภาพยังโอเคโอเคฝากด้วยเดี๋ยวเพื่อมีคำถามอะไร#ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยที่สามหมอไม่ได้นี่เทรนด์ทวิตเตอร์บีไซด์นะเดี๋ยวพอพี่กินร้องหวังว่าจะขึ้นที่หนึ่งนะช่วยกันนะครับฝากแฮชแท็กของเราด้วยนะครับสิงห์ดิงกิ้งวอเชอร์ x บิลกินและตอนนี้บิลกินพร้อมแล้วบีไซด์พร้อมเยอะพร้อมเยอะสู้สิกำลังจะไปแล้วแล้วเมื่อกี้พร้อมแล้วอ้าวฝากแฮชแท็กนะต้องเอาขึ้นที่หนึ่งเลยนะเพราะพี่กินร้องนะฝากไว้ด้วยนะสิงห์ดิงกิ้งวอเชอร์ x บิลกินนะครับโอเคส่งเสียงต้อนรับบิลกิ้นร้องได้ช่วยผมด้วยนะครับฉันชอบเพลงเวลาที่ฉันชอบเวลา
ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันที่กลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเธอชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีกันชอบที่ฮุกต่อไปขอดังๆได้ไหมครับเธอทำให้คนจะไม่มีหัวใจได้รู้ในเรื่องจะไม่เคยเข้าใจคนที่เคยใจร้อนคนที่เคยใจร้ายกลายเป็นอีกคนที่รักใครเป็นเธอเมื่อเธอได้เจอมาพร้อมกันจะทำให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนจะดีมาแค่นั้นชอบที่ฉันเมื่อฉันได้คลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเธอชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีกันชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันได้รักเธอรู้ไหมว่าฉันชอบเธอขนาดไหนไม่ทิ้งกับสิ่งหนึ่งที่เธอคิดเอาไว้รู้ไหมเวลาฉันใกล้เธอทีไรจะหยุดหายใจทุกทีไม่รู้เธอจะรู้ไหมว่ามีใครสักคนก็รอที่จะดูแลเธอทุกอย่างและคนนั้นก็คือฉันแต่ที่คุณรักเขาทั้งนั้นจะพอเป็นไปได้
ะพาเป็นไปได้ไหมแบบที่คนรักเขาทำฉันจะทำให้เธอทุกเรื่องและให้ฉันเป็นคนรักและคงจะตายที่เธอและถึงเธอได้ไหมฉันขอเป็น deserve everything ให้เธอ deserve everything รับกัน deserve everything ไปพี่วุฒิ deserve everything ขอบคุณพี่วุฒิมากขอบคุณครับทำไมถอดเสื้อแล้วล่ะคุณคิวครับทำไมถอดเสื้อแล้วจะเตรียมซิ่งแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้เตรียมบิลกินทำไมพูดอย่างนี้บิลกินคือจริงๆแล้วบิลกินต้องลาแล้วอ๋อยังสนุกอยู่ไงยังไม่อยากไปเลยได้ดิบิลกินได้ดิบิลกินเฮ้ยครับสปิริตเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะครับผมมาครับบิลกินอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆและพี่ๆสื่อมวลชนครับก็ดีใจมากนะครับผมสำหรับงานวันนี้ก็สนุกมากขอบคุณทางน้ำดื่มสิงห์นะครับขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็เป็นการต้อนรับกับบ้านที่แบบแฮปปี้แล้วก็อบอุ่นมากแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนอีกเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ตลอดทั้งปีกับกิจกรรมของผมกับทางสิงห์ด้วยนะครับฝากด้วยครับผมจ้ายังไงฝากน้องบิลกินนะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของครอบครัวสิงห์ด้วยละกันและอย่าลืมเดี๋ยวบิลกินจะมาบอกว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงต้องเลือกน้ำดื่มที่ใช่น้ำดื่มสิงห์ครับใช่ครับรอติดตามภาพยนตร์โฆษณาด้วยนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะฮะและกิจกรรมทุกกิจกรรมกับน้ำดื่มสิงห์ด้วยวันนี้ขอบคุณบิลกินมากๆนะครับส่งเสียงให้กับบิลกินเลยว้าวคุณชอบและขอบคุณนะครับดีไซน์ทุกคนครับขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับ